สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะพามาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพอีกแล้วนะคะสาวก็จะทำเครื่องดื่มเพื่อดื่มเองนะคะดื่มเพื่อพอดีสาวรู้สึกท้องผูกนะคะท้องผูกท้องอืดเนาะก็เลยจะมาทำน้ำปั่นหรือเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพเพื่อลดพุงนะคะหรือเพื่อระบายนั่นเองค่ะเพื่อจะได้พุงยุบท้องยุบนะคะตอนนี้ท้องอืดมาก พุงป่องนะคะท้องผูกเนาะเครื่องดื่มอันนี้สาวก็จะใช้ลูกพรุ่นนะคะมะนาวดองน้ำผึ้งแล้วก็ลูกแกรนเบอรี่นะคะก็เป็นสูตรที่ดีต่อสุขภาพนะคะลูกพรุ่นก็มีประโยชน์เยอะแยะเนาะลูกแกรนเบอรี่ก็เหมือนกันนะคะมะนาวดองน้ำผึ้งก็เป็นอะไรที่ดีอยู่แล้วนะคะที่สาวเคยทำไว้เนาะอันนี้ก็มีคลิปนะคะใครไม่ได้ใครอยากรู้ว่าเป็นยังไงแล้วก็อยากชมคลิปก็เข้าไปชมได้นะคะคลิปมะนาวดองน้ำผึ้งค่ะวันนี้สาวก็จะเอามาผสมร่วมกันนะคะเพิ่มความอร่อยแล้วก็เพื่อให้ได้ประโยชน์มากขึ้นค่ะก็คือลูกพรุ่นช่วยระบายเนาะแล้วก็แกรนเบอร์รี่อันนี้ก็เป็นความชอบส่วนตัวนะคะสาวชอบเอามากินเล่นเนาะสาวก็จะเอามาปั่นร่วมกันนะคะก็ใช้สูตรของคนเยอรมันก็คือเอาลูกพรุ่นแช่น้ำไว้ก่อน1คืนค่ะก็คือแช่น้ำปกตินี่นะคะทิ้งไว้1คืนเพื่อให้เขานุ่มนะคะถ้าจะดื่มหรือกินแบบนั้นเลยก็ได้แต่ว่าสาวจะเอามาปั่นนะคะจะได้ดื่มง่ายแล้วก็รสชาติจะกลมกลมแล้วก็ละมุนนุ่มดื่มง่ายนะคะสาวชอบแบบนั้นเนาะก็ใส่มะนาวดองน้ำผึ้งไปด้วยนะคะที่สาวดองไว้จะได้เพิ่มประสิทธิภาพให้ ขับถ่ายได้ดีขึ้นค่ะเดี๋ยวมาลงมือทำด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะวันนี้สาวก็จะมาทำเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพนะคะสาวจะดื่มเพื่อลดพุงหรือระบายนะคะพอดีว่ารู้สึกว่าท้องผูกท้องอืดนะคะช่วงนี้ก็เลยเอาลูกพรุ่นมาแช่น้ำนะคะไว้คืนหนึ่งเนาะแล้วก็สาวชอบรสของลูกพรุ่นแล้วก็แกรนเบอร์รี่นะคะอันนี้เนาะที่เป็นแบบอบแห้งนะคะของเยอรมันสาวก็แช่น้ำไว้คืนหนึ่งสาวจะใช้ลูกพรุ่นทั้งหมด6ลูกนะคะอันนี้เนาะก็แช่ให้เขานุ่มนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรของคนเยอรมันนะคะก็เพื่อระบายแล้วก็ล้างลำไส้นะคะอันนี้ก็เป็นมะนาวดองน้ำผึ้งนะคะที่สาวทำไว้เนาะสาวก็จะมาใส่ปั่นร่วมกันนะคะแล้วก็จะได้ดีต่อสุขภาพด้วยนะคะก็ไปปั่นกันเลยค่ะเดี๋ยวก่อนปั่นจะให้ดูชัดๆนะคะอันนี้ก็คือลูกพรุ่นที่สาวแช่น้ำไว้เนาะส่วนเม็ดเล็กๆอันนี้ก็คือลูกแกรนเบอร์รี่นะคะส่วนในนี้ก็เป็นมะนาวดองน้ำผึ้งที่สาวทำไว้เนาะอันนี้ก็ดองมานานแล้วนะคะอันนี้ก็ดีต่อสุขภาพมากนะคะจะชงเป็นชาดื่มร้อนๆหรือจะชงกับน้ำเย็นๆดื่มก็ได้นะคะเพื่อความสดชื่นค่ะแต่เดี๋ยวสาวจะปั่นนะคะสาวก็เตรียมโถปั่นแล้วเนาะอันนี้ลูกพรุ่นก็มีประโยชน์เยอะแยะนะคะต่อสุขภาพเนาะนี่เนาะที่สาวแช่น้ำไว้อันนี้ก็เป็นสูตรของคนเยอรมันนะคะจะดื่มแบบนี้เลยก็ได้แต่ว่าสาวจะเอามาทำเป็นน้ำปั่นดื่มง่ายๆนะคะจะได้ดื่มง่ายๆเนาะเพิ่มความหวานนะคะก็ใส่มะนาวดองน้ำผึ้งลงไปเนาะความหวานแล้วก็เพื่อสุขภาพค่ะยังไงดีอันนี้เขาก็จะหมดแล้วเนาะเดี๋ยวจะต้องทำดองใหม่แล้วนะคะ1ช้อนโต๊ะก็ใส่ลงไปเลยค่ะบางทีเขาจะตีลังกา ดื่มเป็นชาร้อนๆก็อร่อยนะคะใส่ลงไปเลยน้ำผึ้งก็ดีต่อสุขภาพนะคะแล้วก็น้ำมะนาวเนาะอันนี้ก็เป็นสูตรล้างลำไส้ด้วยนะคะเพื่อสุขภาพลดพุงทีนี้ก็ปั่นค่ะทีนี้ก็มาเทใส่แก้วเลยนะคะแก้วที่เราเทใส่เมื่อกี้เนาะ
ยังมีชิ้นใหญ่อยู่บางอันนะคะเนี่ยแต่ว่าเขายังปั่นไม่ละเอียดมากนะคะก็จะได้ออกมา1แก้วแบบนี้เลยนะคะนี่เนาะก็ปั่นออกมาได้1แก้วใหญ่เลยนะคะอันนี้เนาะเขาก็เพิ่งปั่นเสร็จนะคะก็จะยังดูมีฟองอยู่นะคะสาวปั่นอันนี้ยังไม่ละเอียดนะคะยังมีบางอันเป็นชิ้นๆอยู่เนาะแต่ว่าลูกพรุนแช่น้ำไว้เขาก็เละแล้วนะคะอันนี้ก็คือดื่มเพื่อระบายนะคะจะได้พุงยุบนะคะช่วยให้ระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นนะคะอร่อยเลยนะคะไม่หวานมากแล้วก็รสของลูกพรุนนะคะก็จะหอมออกหวานนิดๆไม่หวานมากนะคะแล้วก็มีความเปรี้ยวของมะนาวดองแล้วก็กลิ่นของมะนาวดองน้ำผึ้งนะคะก็ได้ถ้วยใหญ่เลยนะคะสาวก็จะดื่มเลยนะคะจะดื่มแบบนี้เลยเนาะเพราะว่าไม่ต้องใช้หลอดก็ได้ค่ะอร่อยนะคะไม่เปรี้ยวมากแล้วก็ไม่หวานมากเป็นกลิ่นหอมของลูกพรุนแล้วก็มีรสชาติของมะนาวดองน้ำผึ้งปนมาด้วยนะก็หอมดีค่ะแก้วนี้ก็ใหญ่อยู่นะคะปกติสาวจะปั่นลูกพรุนนะคะดื่มเนาะเพราะว่าเวลาที่ท้องอืดนะคะหรือท้องผูกเวลาที่ท้องผูกพูดผิดคนชราที่ทำงานนะคะเขาก็จะกินลูกพรุนเพื่อช่วยให้ระบบย่อยอาหารหรือระบบขับถ่ายทำงานดีขึ้นนะคะเขาก็จะกินลูกพรุนวันละ4ลูกหรือ6ลูกเนาะในนี้สาวใส่ลูกพรุนไปทั้งหมด6ลูกนะคะช้อนไปไหนแล้วอ่ะลูกพรุนที่อบแห้งที่เป็นกล่องๆอันนั้นสาวก็ชอบกินเล่นนะคะหรือจะซื้อแบบเป็นซองมาก็ได้นี่นะคะสาวชอบกินแบบนี้หรือจะเป็นที่หรือจะเป็นผลไม้อย่างอื่นก็ได้นะคะที่เป็นแบบว่าอบแห้งแบบนี้นะคะหรือแช่อิ่มอบแห้งตากแห้งอันนี้จะเป็นแบบซอฟนะคะเขาจะยังมีความชุ่มฉ่ำอยู่นะคะสาวจะชอบมากนี่เนาะแบบซอฟก็คืออันนี้จะมีลูกแอปริโคสไม่รู้ภาษาไทยเรียกลูกอะไรเนาะตอนนี้นึกไม่ออกนะคะอันนี้ก็เป็นลูกพรุนนะคะฟราวเมนนี่เนาะเซเบก็คือของยี่ห้อเขานะคะอันนี้ก็จะเป็นของที่สาวชอบนะคะไม่ว่าจะเป็นพวกถั่วหรือเมล็ดธัญพืชต่างๆสาวก็จะชอบซื้อมากินเล่นนะคะก็ดื่มต่อนะคะอันนี้ก็คือระบายแบบเพื่อสุขภาพนะคะอิ่มด้วยหน้าตาคนเพิ่งตื่นสาวจะเป็นคนท้องผูกนะคะขับถ่ายยากเนาะได้ยินเสียงท้องร้องไหมคะสาวปั่นแบบนี้กินก็กินแบบอิ่มไปเลยนะคะก็หมดแล้วนะคะก็อร่อยดีดื่มง่ายด้วยค่ะสำหรับสาวก็ชอบนะคะถ้าเป็นลูกพรุนปั่นเนาะหรือถ้าใครไม่ชอบ
ลูกพูนปั่นก็ใช้มะนาวดองน้ำผึ้งหรือมะนาวกับโซดาเนาะหรือน้ำแอปเปิลไซเดอร์ก็ได้นะคะก็จะช่วยให้ขับถ่ายได้สะดวกขึ้นค่ะสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะอย่าลืมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะแมงวี เอาไหมสำหรับคลิปนี้สาวก็จะขอจบคลิปแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะถ้ายังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยนะคะจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะก็พบกันในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ